เอาแล้วสวัสดีครับเอ้าบันไดแคมป์2020ช่วงแนะนำนั่นไงแนะนำอะไรครับแนะนำไปฉายจีนครับโอ้โหเห็นหน้าดูเลยพี่ครับอ้าวอันนี้มันมี2หล่อนะเว้ยเออผมกำลังจะบอกว่าครับคนที่ชอบใช้ไฟที่เป็นสีเหลืองครับคนที่ชอบหลอดฮาโลเจนที่เป็นรุ่นเก่าครับไอแสงสีเหลืองเนี่ยครับเวลาไปส่องสัตว์อ่ะครับสัตว์จะไม่หนีนั่นไม่รู้ทำไมเนาะเพราะหลอดแต่งออดมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมเอออันเนี้ยเป็นหลอดสีเหลืองที่เหลืองมากเออโอ้ยพี่ทำไมเหลืองจังจริงๆมันเป็นไฟฉายที่เอาไว้ส่องเพชรเว้ยเออเออหรือคนที่หาฮาโลเจนอยู่ตอนนี้ฮาโลเจนไม่ค่อยมีละอือแล้วถ้าเป็น LED ที่เหลืองตัวนี้เหลืองที่สุดเออเวลาเอาไปส่องสัตว์ดูนั่นดูนี่สีมันจะเหมือนซันไลท์อ่ะเพราะ LED มันเป็นสีขาวใช่ไหมเออนี่ส่องให้ดูเออดีเออดีนี่เออวางเหมือนที่ผ้าดิสีขาวเออนี่เห็นชัดเออเวลาก็ส่องดูอะไรมันเป็นซันไลท์อันนี้มันเป็นไวท์เชดเออแล้วอันเนี้ยมี UV ด้วยนะนั่นคือเวลาคุณส่องเสื้อสีขาวพี่บายมันจะขึ้นสะท้อนหรือเวลาคุณส่องนาฬิกาหรือแม้กระทั่งคุณดูแบงค์เอามาสักแบงค์ดิผมหลักร้อยแล้วกันชีวิตนี้คุณจะดูแบงค์คุณก็ใช้ UV ดูได้เห็นไหมครับบ๊ายบายจ้าจ้าบ๊ายบายจ้าโอเคไหมหรือคุณจะไปซื้อนาฬิกาที่เป็นทรีเทียมคุณถ้าเอาไปส่องมันจะขึ้นเลยอันนี้ฟอสฟอรัสขึ้นไหมเห็นไหมเห็นนะเออขึ้นมันจะขึ้นติดกับ UV ง่ายกว่าธรรมดาเพราะมันเก็บ UV เพื่อเรื่องแสงไงถ้าเป็นทรีเทียมมันก็จะขึ้นไปนี่คือไฟฉาย UV นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่พวกแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะไม่ค่อยทำเขาจะทำเฉพาะบางกลุ่มนะครับถ้าใครสนใจแนวนี้ก็มาดูที่นี่อธิบายเพิ่มหน่อยยี่แห่อะไรYeah. อุงต้าไฟคิดมากสนุงราคาพัง50บาทถังใช้ถังอะไรใช้ถัง18650อันนี้พร้อมถังพร้อมแท่งถังพร้อมแท่งจะใช้ไปเถอะนะครับท่านลือจะเอาไปดูเพชรสุพรรณเดี๋ยวไปส่องผ่านตัวนี้เจ๋งสุดถ้าเน้นสีเหลืองตัวนี้เจ๋งเย็นดูวีตัวนี้แหละถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะเห็นแต่ไอ้ UV ที่เป็นไฟฉายเล็กๆ60กว่าบาทแล้วก็ผ่านนี่ดีกว่าครับเป็นตัวใหม่นะครับเราสั่งเข้าใหม่ฮะสนใจก็มาเป็นเพื่อนเราในไลน์มันดิแคมป์2020คิดอะไรไม่ออกเข้า Google มันดิแคมป์2020ดูวิดีโอย้อนหลังมันดิแคมป์2020ไปใช้ UV นี่ครับนั่นแน่